คนหุงข้าวอยากให้เจ้าเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่เป็นแก่เป็นเฒ่าขาดคนหุงข้าวที่บ้านไม่ยุ่งพี่เองก็หาน้ำนุ่งทุกวันที่ยุ่งขาดก็ปลอบใจแม่ฉันเคยบอกเราอยากให้เจ้ามาเป็นสะใภ้คุณพ่อฉันก็โอเคอยากให้หลานเป็นเด็กฝากพี่ฝากให้หากให้เจ้ามาเป็นเพื่อนร่วมตายลำบากเป็นไงจะไม่บ่นให้รำคาญมาสิมามาสิมามาสิขวัญตามาเป็นแม่บ้านหากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลมันจะปวดคันจะได้ช่วยรักษาบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายขาดทุนจะใช้น้ำสกุลโดยไม่คิดมูลค่ามารักมาเกิดแม่ย่อชีวามาสิพาเป็นของเดียวกันใครอยากเป็นข้าวต่อบ้างT23 ครับโอ้ขาดคนถึงข้าวนะครับเชิญกุเป็ดครับจบแล้วทำไมมันสั้นนิดเดียววะลูกครับจบแล้วเหรอจบแล้วดูยังไม่หายเพลินเลยใช่ไหมเต๋าคะเพลงนี้อีกนิดหนึ่งไปแล้วนะเต๋าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วก็เงี้ยอีกนิดหนึ่งเนี่ยมันแบบมันครูจะมองเต๋าอีกแบบหนึ่งแล้วนะอย่านะเต๋านะคะสนุกดีค่ะแล้วก็แต่ความแข็งแรงอ่ะในเสียงร้องอ่ะมันไม่เท่ากับพลังในการเต้นแล้วแบบแอคติ้งที่เต๋าทำหน้าทำตามันไม่พอดีกันนะคะเพราะฉะนั้นเต๋าต้องเพิ่มพลังในเสียงร้องมากเข้าไปอีกนะคะเพลงนี้สนุกดีเออขอบคุณค่ะคุณแมวครับสวัสดีครับเต๋าสวัสดีครับขึ้นต้นมาน่ารักดีนะครับเต๋ามันกำลังพอดีมันกำลังพอดีดูแล้วอยากเป็นหม้อหุงข้าวเลยแต่ว่าเมื่อกี้พี่เป็นผู้ชายคือแต่ว่าหลังๆพี่ว่าอาการมันจะเริ่มเยอะไปหน่อยอาการมันเหมือนว่าเฮ้ยอยากหุงข้าวอยากข้าวมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเต๋าคือถ้าเต๋าว่าบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวพอดีเออมันก็มีอยากเป็นหม้อหุงข้าวได้แต่พอเฮ้ยอยากหุงข้าวมันกลายเป็นอะไรแล้วไม่รู้ต้องระวังนะมันคึกคักเกินไปนะครับก็ต้องดูแลตรงนี้นิดนึงเรื่องพิชคุมได้ดีนะครับคุมได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีความสนุกสนานในการแสดงครับโชคดีครับครับคุณป๋าครับน้องเต๋าครับครับผมมีอยู่ช่วงนึงของเพลงนี้เนี่ยนะครับพี่เกือบจะเรียกเต๋าว่าแต๋วแล้วครับแต่ไม่ใช่ข้อผิดน่ารักดีโชว์นี้นะครับสนุกถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะแววตาน่ารักเจ้าชู้สุดๆนะครับที่สำคัญเพี้ยนสุดๆ ด้วยนะครับเรื่องเพี้ยนเนี่ยเราต้องแก้ไขอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพลงนี้พี่ก็ชอบขาดคนหุงข้าวแต่ที่บ้านพี่เนี่ยขาดคนคลุกข้าวนะครับหลังๆนี่กินแต่อาหารเม็ดอย่างเดียวเลยมีโอนี่แหละครับขอให้โชคดีนะครับน้องครับเต๋าที่23ครับ